ปิดประตูโอเพนเซซามี่นะฮะเรียบร้อยเก็บกล่องสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เรายังอยู่กับกิจกรรมสรรสร้างด้วยหัดสวรรค์บทแห่งมัสสมซึ่งวันนี้เป็นวันที่2กันแล้วนะฮะเดี๋ยวเป็นยังไงเราไปดูกันนะดับแรกก่อนเดี๋ยวเราเข้ามาก่อนนะครับตรงนี้รู้สึกจะเป็นด่านเก็บเหรียญซึ่งจะต้องเก็บให้ครบ815แต้มอันนี้เป็นเคสที่ผมลองสดนะครับแล้วเรามีหัวใจอยู่ที่10กับด่านที่ต้องผ่านมีทั้งหมดด้วยกัน2ด่านโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกันนะถ้าวิ่ง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 แบบนี้ก็สกาดามุสนะครับตามสเต็ปแล้วทีนี้เดี๋ยวผมเผื่อชุดนี้ไปหน่อยเราใช้เป็นชิงชิวเป็นฟิชแล้วก็เจ๊เป่ยแล้วกันมานี่นะฮะโอ้เหมือนจริงๆน่าจะโคขอบได้หรือเปล่าโอเคนี่ก็แน่นอนว่านี่เลยเป็นสกาดามุสนะฮะนี่เผื่อใครไม่รู้นะตะกี้ที่ผมเลือกตัวมาเนี่ยมันเป็นตัวที่เขาให้เราใช้ได้อยู่แล้วนะฮะเป็นตัวฟรีดังนั้นก็ต่อให้เพื่อนๆไม่มีตัวจริงเนี่ยที่อยู่ในดีก็เล่นได้นะนี่เรามาถึงตรงนี้เราเก็บให้ครบก่อนเนี่ยเช็คนิดนึงนะฮะว่ามันครบหรือยังนะเดี๋ยวเราเก็บเหรียญให้มันเยอะที่สุดเท่าที่ทำได้ก่อนโอเคนี่ไม่มีแล้วเราไปต่อเข้าสู่พื้นที่ถัดไปแล้วก็ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับมีลมอยู่ตรงนี้ต้องระวังนิดนึงไม่งั้นมันจะโดนผักสบายสบายครับนี่แบบนี้ชิว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 นี่เราวิ่งวนไปนะสังเกตมันจะมีพวกป้ายบอกทางให้ด้วยโอ้เปิดประตูมาเฮ้ทีหนึ่งนั่นแหละเปิดประตูโอเพนเซซามี่นะฮะเรียบร้อยเก็บกล่องท้าทายสำเร็จนะครับประมาณนี้เลยสบายๆนะในตรงส่วนของของรางวัลเนี่ยเหมือนเดิมเลยเราจะได้อยู่ที่80ไรโมเจมนะครับแล้วก็มีตรงส่วนของของอัปเกรดตัวละครอย่างอื่นด้วยและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนๆพลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friendเจอกันนะครับ